รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีเมนูอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะเป็นค็อกเทลชื่อดังนะฮะสไตล์ปอร์โตริโกนะครับอย่างพีนัทโคลาด้ามาฝากกันแต่วันนี้เราจะทำเป็นม็อกเทลเก๋ๆไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจะน่าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองทำพร้อมๆกันนะครับสำหรับพีนาโคลาด้านะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเขาจะมาจากส่วนผสมอย่างกะทินะครับแล้วก็สับปะรดนะฮะโดยเราจะทำในส่วนของครีมกะทิกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะเราจะใส่น้ำกะทิลงไปครับและก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะครับตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเลยครับเคล็ดไม่ลับนะฮะตัววิปปิ้งครีมของเราก็เอาไปแช่เย็นนิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นเนาะนี่แหละครับเราจะตีจนเขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นครีมข้นๆแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พักเตรียมไว้เลยครับเอาละครับครีมกะทิพร้อมแล้วนะครับน้ำสับปะรดของเราก็พร้อมละถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วนะครับนี่จะเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปครับนั้นนะครับน้ำสับปะรดครับและแน่นอนครับจะเป็นพีนาโคลาด้าไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีครีมกะทิของเรานะฮะหลังจากตักครีมกะทิลงไปแล้วนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยมะพร้าวแผดคั่วแบบนี้แหละครับหอมๆเลยนะคุณผู้ชมนะสับปะรดนะครับอันนี้ผมเหลามาเป็นลูกแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับกับเมนูพีนาโคลาด้าของเราในวันนี้นะฮะและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสำหรับคนรักทุเรียนมาฝากกันนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กรสช่องน้ำกะทิทุเรียนอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Birthday Cake มาฝากกันค่ะใส่แป้งเค้กราวิบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่เขาเตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันใส่ลูกปัดน้ำตาลตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง2พิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเตรียมไว้วางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางเค้กแผ่นที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีม
วางคัพเค้กแผ่นที่3เคลือบเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมจนทั่วบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนโรยแต่งด้านข้างกับด้านบนด้วยลูกปัดน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเบิร์ธเดย์เค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับทุเรียนฟีเวอร์ช่วงนี้ยาวๆ ยังไม่เลิกกันเลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีทุเรียนสุกงอมกำลังดีจะมาชวนคุณผู้ชมกับเมนูเค้กลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนวันนี้เริ่มต้นทำเค้กสปันเราใช้แป้งเค้กกราฟลิปปิ้งนะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะครับวานิลาชนิดผงผงฟูน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องคนผสมส่วนผสมตรงนี้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมของของแห้งเข้ากันเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใส่โอเวอร์เลตตัวช่วยที่ทำให้ขนมขึ้นฟูนะครับใส่น้ำสะอาดด้วยนะครับนิดหนึ่งตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะครับพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูนะครับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเสร็จแล้วตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูเบาเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่ตีขึ้นฟูได้ที่เราจะดูได้อย่างไรลักษณะของส่วนผสมที่ไหลลงมาไม่เหลวใสข้นแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถาดที่ใช้เป็นขนาดที่คุณผู้ชมต้องการนะครับเสร็จแล้วทาเนยปูกระดาษและทาเนยพับใช้ถาดพลาสติกแบบสั้นแบบนี้เกลี่ยหน้าขนมให้เรียบนะครับให้เข้ามุมทั้ง4มุมและพยายามให้ส่วนผสมของเนื้อเค้กมีความหนาเท่ากันนะครับกระแทกขาดเบาๆจะเห็นว่ามีฟองอากาศนิดๆนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาซีหรือ400องศาฟาเรนไฮต์15นาทีไม่น่าถึง20นาทีก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิทุเรียนใส่ลอดช่องกันนะครับวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% ใช้ผงวุ้นปลานางเงือกนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดนะครับคนส่วนผสมตลอดเวลานะครับจนกระทั่งส่วนผสมเดือดครับ
พอส่วนผสมเริ่มร้อนเราก็ใส่แป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำไว้ลงไปนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่ได้เดือดผุดๆแบบนี้แล้วต้องให้แน่ใจว่าแป้งสุกทั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟยกลงครับนี่คือลอดช่องใบเตยใส่ลอดช่องลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วรีบตักส่วนผสมนี้ใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมสปันเค้กที่เราอบไว้นะครับลงไปพักไว้จนกระทั่งคลายอุณหภูมิแล้วก็เท่ากับอุณหภูมิห้องนำเข้าตู้เย็นครับเลือกทุเรียนที่สุกกำลังดีเลือกเอาพันธุ์ที่คุณผู้ชมชอบนี่แหละครับเค้กลอดช่องน้ำกะทิทุเรียนครับและคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมเมนูหมั่นโถแฟนซีไว้รอคุณผู้ชมแล้วนะครับมีหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะหมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นมังคุดวิธีทำไส้วุ้นมังคุดใส่เนื้อเค้กบัตเตอร์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้มือนวดจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นเนื้อมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการผสมวิปปิ้งครีมกับวุ้นควรให้วุ้นมีลักษณะอุ่นเสียก่อนเพราะความร้อนจะทำให้วิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูละลายทำให้เนื้อของวุ้นมีลักษณะแน่นไม่ฟูและเบาหยอดส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงมังคุดประมาณ 1/2 ของพิมพ์จากนั้นวางไส้วุ้นมังคุดที่แช่เย็นเตรียมไว้ลงตรงกลางพักไว้วิธีทำวุ้นเปลือกมังคุดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมังคุดเข้มข้นน้ำตาลทรายน้ำสีผสมอาหารสีม่วงและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นเปลือกมังคุดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นเนื้อมังคุดเริ่มทรงตัวจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมังคุดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่หมั่นโถของเราสองคนเนี่ยมีรูปทรงที่น่ารักมากที่สำคัญใส่มันม่วงด้วยใช่ไหมใช่หมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะวันนี้เราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำหมั่นโถแฟนซีขอถามเป็นความรู้หน่อยหมั่นโถกับซาลาเปาเนี่ยต่างกันยังไงคะอ๋อหมั่นโถคือไม่มีไส้นะซาลาเปาคือมีไส้หมั่นโถจริงๆนะสมมุติดั้งเดิมหมั่นโถจะกลมๆแต่ปัจจุบันนี้เราตามเวลาอะไรแบบนี้ทุกคนก็อยากจะทำให้ดูแล้วน่ากินขึ้นเราก็ใส่สีใส่อะไรลงไปฉันก็
ทรงด้วยแปลว่าวันนี้หมั่นโถของเราจะมีมากกว่า1สีใช่ค่ะ2สีค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะถ้าพูดถึงหมั่นโถเนื้อหมั่นโถจะละเอียดยิบสีสวยขาวสวยเราเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมแห้งตามลงไปมีน้ำตาลทรายนะคะวานิลาผงยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยจะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าคุณไม่ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปตรงๆเขาเพราะฉะนั้นแยกฝั่งเขาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมแห้งตรงนี้เอาไว้แบบนี้ส่วนผสมต่อไปของเราคือส่วนผสมที่เป็นน้ำสาเหตุที่นานาแยกแบบนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเราไปเข้าเครื่องตีค่ะวันนี้หมั่นโถของเราเนี่ยใส่กะทิด้วยคุณผู้ชมการใส่ไขมันอย่างเช่นกะทิเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้หมั่นโถของเราหอมยิ่งขึ้นที่สำคัญอร่อยมากขึ้นด้วยวันนี้เลือกใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะขาวนะคุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาส่วนผสมของเราเข้าเครื่องตีกันค่ะของแห้งน้ำน้ำอันนี้เป็นกะทินะคะระหว่างรอนะคะใส่ผงมันม่วงสีผสมอาหารสีม่วงและน้ำมันพืชนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของสีม่วงพักส่วนผสมของสีม่วงทิ้งไว้แบบนี้แล้วเปิดเครื่องนะพอส่วนผสมล้วนๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะต่อเนยขาวลงไปใส่ส่วนผสมของเนยขาวลงไปปัจจุบันเนยขาวในประเทศไทยไม่มีทรานส์แฟตแล้วนะปลอดภัยเวลาเราจะเช็คว่าแป้งโดของเราได้ที่แล้วหรือยังเนี่ยนะคะดึงออกมาหน่อยนึงขยายเขาออกมาแบบนี้ถ้าเขาสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้แบบนี้นะคะแปลว่าแป้งของเรานวดได้ที่แล้วน่าจะแบ่งแป้งออกมาอย่างละครึ่งเราจะแบ่งแป้งครึ่งนึงออกมาเป็นสีม่วงอีกครึ่งนึงเป็นสีขาวแป้ง2สีของเราแบ่งปริมาณใกล้เคียงกันเราจะเอามันม่วงเพสของเราที่ทำไว้ป้ายเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราจะเอาเจ้าก้อนแป้งของเราใส่กลับไปที่เครื่องเปิดเครื่องให้เขานวดจนกระทั่งตัวมันม่วงเพสของเราเข้ากันได้ดีกับตัวแป้งโดนะงั้นระหว่างที่เรารอตัวนี้เนียนเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ30กรัมเท่าๆกันนะคะหลังจากตรงนี้เรียบร้อยเราก็เอาสีม่วงของเราขึ้นมาก็ละ30กรัมเท่ากันไหมคะค่ะเท่ากันค่ะกดแป้งสีขาวกับแป้งสีม่วงเท่ากันวางไว้ก่อนนะอ๋อง่ายมาอันนี้ช่วยได้ใช่รีดออกมารีดเอาให้กลมก่อนเสร็จแล้วนะเอาแผ่นนี้ใช่ไหมแบ่งสี่โอ้งานเริ่มยากแล้วแล้วไงต่อโอเคแล้วก็จับขึ้นมา
ทับเข้าไป4ชั้นนะวางอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาตะเกียบหน้าอันนึงกดลงไป Oh my god เสร็จแล้วอันที่แหลมๆนี้ลงมากดลงไปเสร็จแล้วนะคะตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเอาตะเกียบนี้นะวางเข้าไปเดี๋ยวนานๆรีดแล้วหั่นสีให้เลี้ยงห่างๆเพราะเดี๋ยวเขาจะขึ้นทิ้งจนกระทั่งมันโถของเราขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวมานึ่งกันค่ะใช่ขนมขึ้นฟูแล้วเราจะเลือกขนมของเราลงลังถึงสังเกตว่าอาจารย์เมย์จะเว้นช่องว่างเอาไว้ด้วยเพื่อให้ไอ้น้ำขึ้นมามันโถนี้นะสามารถกินหวานได้สามารถกินข้าวได้กินหวานกินข้าวหมายถึงว่าจิ้มนมข้นหวานกับจิ้มแบบกับกินแบบใส่แบบหมู3ชั้นอะไรแบบนี้นะสตูอ่ะข้าวหยกข้าวหยกอะไรแบบนี้อร่อยเลยโอเคต้องเดือดอย่างนี้นะเสร็จแล้วโอเคติดฝาเลยค่ะ10นาทีนะคะมันโถแฟนซีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะกลับมาพบกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูเบิร์ธเดย์ครับมาฝากครับนี่ขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานนั่นก็คือกะหรี่พับโลชูก้าช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัท